วัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับใครที่อยู่อีสานหนองบัวลำพูนหนองคายนะครับอุดรธานีครับอยากเรียนดำน้ำกับครูบูมนะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูบูมจะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการซื้อไฟฉายดำน้ำครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงก็เพื่อนๆนักดำน้ำหลายๆคนนะครับก็จริงๆแล้วพอเราเรียนแอดวานซ์นะครับหรือเราดำน้ำเยอะมากๆในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมีประสบการณ์เยอะๆนะครับเราก็จะเริ่มดำไนท์ไดฟ์นะครับหรือการดำน้ำกลางคืนนะครับหรือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ไฟฉายเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำน้ำกลางคืนนะเราเริ่มดำน้ำเนี่ยเราก็สามารถซื้อเป็นออปชันได้นะครับสำหรับคนที่ในประเทศไทยเนี่ยในจุดดำน้ำหลายจุดเนี่ยครับน้ำมันค่อนข้างขุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาสัตหีบนะครับหรือแถวเกาะเต่านะครับบางช่วงเวลาน้ำมันก็ขุ่นนะการที่เรามีไฟฉายเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกอะไรนะส่องสัญญาณบ่งบอกว่าตัวเราอยู่ที่ไหนนะครับเวลาเราหลงจากกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดไฟฉายเนี่ยส่องนะครับเพื่อให้คนอื่นเห็นเราได้นะครับให้บัดดี้เห็นเราได้แล้วก็จำเป็นมากๆในการดำน้ำกลางคืนนะครับสำหรับการใช้ไฟฉายนะครับจริงๆแล้วตามกฎการดำน้ำกลางคืนนะครับหรือว่าไนท์ไดฟ์เนี่ยคนนึงเนี่ยควรจะมีไฟฉายติดอยู่กับตัวเนี่ยอย่างน้อย2กระบอกนะฮะแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้รับการอนุโลมนะครับว่า1กระบอกต่อ1คนนะครับแต่ว่ากรณีใช้แบบ1กระบอกแชร์กัน2คนเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ครับอ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการซื้อไฟฉายนะว่าเราจะต้องเลือกยังไงบ้างนะครับไฟฉายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไฟฉายดำน้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทได้นะครับผมขอแบ่งเป็น3ประเภทแล้วกันนะอันแรกครับคือไฟฉายเมนนะครับหรือไฟฉายหลักก็คือใช้สำหรับการดำน้ำกลางคืนนะครับลักษณะแสงที่ออกไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแสงแบบบีมนะครับเป็นแสงแบบบีมก็คือส่องไปเป็นแห้งยาวๆนะเวลาเราเทสเราจะเห็นว่ามันจะเป็นวงเล็กๆครับแต่ส่องไปไกลประเภทนี้เนี่ยเหมาะเป็นไฟฉายหลักครับสำหรับการดำน้ำครับแต่ว่าสำหรับผมนะผมแนะนำว่าไฟฉายเนี่ยไม่ควรมีไฟแรงเกินไปครับเพราะว่าไฟแรงเวลาเราส่องไปที่สัตว์ต่างๆเนี่ยมันทำให้สัตว์ครับเขาสัตว์ทะเลหลายๆชนิดเนี่ยเขาไม่มีเปลือกตานะส่วนใหญ่ไม่มีเปลือกตาเลยเพราะนั้นเราส่องที่ตาเขาเนี่ยเขาก็จะหน้ามืดนะครับบางตัวเนี่ยเบิร์นจนแบบหงายท้องไปเลยก็มีนะฮะดังนั้นเนี่ยไฟฉายก็ขอให้ความสว่างแบบพอดีแล้วกันนะอยู่ในลักษณะประมาณ300ถึง400ลูเมนเนี่ยก็ถือว่าแรงละนะครับปกติผมจะแนะนำให้ซื้อประมาณ100ถึง200ลูเมนเท่านั้นเองส่วนไฟฉายอีกแบบนึงครับที่เราเรียกว่าไฟฉายสำรองนะครับหรือไฟฉายฉุกเฉินนะฮะเราสามารถซื้อไฟฉายแบบไหนก็ได้ขอให้กันน้ำได้ก็พอนะครับติดตัวไว้สำรองครับเผื่อฉุกเฉินว่าถ้าไฟฉายหลักเราไม่ทำงานนะครับหรือแบตหมดหรือน้ำเข้าอะไรก็ตามเราจะมีไฟฉายอีกอันนึงเนี่ยสำรองไว้ใช้งานได้นะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับเรียกว่าไฟถ่ายวิดีโอซึ่งไฟถ่ายวิดีโอครับราคามักจะสูงกว่าไฟฉายปกติครับและแสงออกมาเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยนะฮะจริงๆแล้วไฟฉายถ่ายวิดีโอเนี่ยลักษณะของแสงที่ออกมาครับมันจะเป็นลักษณะวงใหญ่ๆนะครับเป็นวายนะเขาเรียกว่าไฟออกมาเป็นวายนะครับก็คือวงแผ่เป็นวงกว้างเพื่อให้งานถ่ายวิดีโอของเราครับเก็บครอบคลุมแสงได้ครบนะครับกรณีที่เราเอาไฟฉายเมนธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะครับไปถ่ายวิดีโอเราจะเห็นว่าเวลาเราถ่ายขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสปอตครับหรือว่าเป็นจุดกลมๆนะแล้วก็ตัววัตถุเนี่ยจะแบบเหลืองๆแดงๆนะครับสีมันจะเข้มเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการจะใช้ถ่ายรูปแนะนำว่าให้ซื้อเป็นไฟฉายถ่ายวิดีโอนะครับแสงจะออกมาเป็นลักษณะวงกว้างเนาะผมขอแบ่งไฟฉายเป็น3ประเภทแบบนี้แล้วกันทีนี้ไฟฉายเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือราคามันแตกต่างกันมากนะครับไม่ว่าจะขายในร้านดำน้ำขายในเดกาตอนขายในอินเทอร์เน็ตนะครับโอ้โหมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยนะร้อยกว่าบาทจนถึงราคาหลายๆหมื่นนะครับหรือราคาแตะแสนก็มีนะครับแตกต่างกันยังไงก็คือแตกต่างกันตามยี่ห้อและคุณภาพของผู้ผลิตนั่นเองนะครับไฟฉายจินแดงราคาประมาณ200กว่าบาทใช้งานได้ไหมต้องบอกว่าใช้งานได้แต่ว่าจะเสียเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็เคยสั่งมาก็ใช้ได้ประมาณบางดะไม่กี่ไดเท่านั้นเองแล้วก็พังนะครับแล้วก็ตามที่เขาเขียนมาเช่นระบุว่าดำน้ำได้30เมตรสุดท้ายเอาลงไปแค่10เมตรเนี่ยน้ำมันก็เข้าเละเทะไปหมดละนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะซื้อตัวไหนเนี่ยก็ลองอ่านรีวิวลองเลือกให้ดีก่อนแล้วกันนะว่าตัวไหนเนี่ยมันลงน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับทีนี้เนี่ยไฟฉายมาตรฐานจะต้องเป็นยังไงนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยผมเพิ่งซื้อมาก็บอกว่าเลยว่าราคามันไม่แพงมากนะซื้อมาจากเดกาตอนเนี่ยแหละนะครับซึ่งเดกาตอนเนี่ยถ้าใครรู้อยู่ในวงการการดำน้ำมานานๆนะครับจะรู้ว่าเขาก็จะมีอุปกรณ์ดำน้ำนะครับยี่ห้อไตรบอร์ดนะไตรบอร์ดนะครับขายอยู่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยโปรดักต์ตัวหนึ่งนะครับของเดกาตอนก็คือเป็นไฟฉายดำน้ำนะก็ยังไม่ได้ทดสอบนะบอกเลยยังไม่ได้ทดสอบนะครับแต่ว่าเห็นงานมันพอใช้ได้ครับก็เลยลองซื้อมาดูนะอ่ะมาดูก่อนนะครับอย่างแรกครับไฟฉายดำน้ำที่ดีนะครับ
ตัวโซนของหัวหลอดไฟเนี่ยมันควรแยกกระป๋องออกจากตัวเก็บถ่านเพราะนั้นเวลาน้ำเข้าไปในรังถ่านเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในแผงวงจรนะครับนี่คือข้อดีของไฟฉายประเภทนี้เลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอดี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะซึ่งมันมีน้ำหนักครับก็ปกติผมจะเป็นคนชอบไฟฉายที่มีน้ำหนักครับเพราะเวลาห้อยข้อมือเนี่ยมันจะตกลงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไฟฉายเบาเนี่ยห้อยแล้วมันลอยขึ้นครับมันลอยขึ้นอ่ะโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ถ่าน 3A ทั้งหมด3ก้อนนะเราก็จะไม่พูดถึงดีเทลของไฟฉายมากความสว่างแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะฮะแต่สำคัญคือตัวไฟฉายเนี่ยมันจะต้องมียางโอลิงครับไฟฉายอะไรก็ตามที่ดำน้ำจะต้องมียางโอลิงแต่ตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เทสนะต้องบอกก่อนแต่ยางโอลิงเนี่ยเขามาเป็นยางโอลิงชิ้นใหญ่ซึ่งก็แปลกครับจากไฟฉายดำน้ำปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็นโอลิงชิ้นเล็กๆครับแบบนี้ปัญหาของมันคือเวลาโอลิงมันเสื่อมเนี่ยเราหาอะไรเปลี่ยนยากนะแต่ด้วยราคาที่มันไม่แพงครับเดี๋ยวเอามาลองดูมาดูไฟฉายยี่ห้อดำน้ำโดยตรงเลยอย่างอิโตวาตัวนี้นะครับอิโตวาตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวหัวหลอดไฟแยกแผงวงจรออกจากตัวกระป๋องเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟฉายถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งถ่านแพงมากครับมันเป็นถ่าน1 2 3 4ฮะแล้วก็ใช้ได้แค่ประมาณ3ไดฟ์มันก็หมดละนะอยากให้สังเกตโอลิงครับตัวนี้เนี่ยเป็นดับเบิลโอลิงนะครับมีโอลิงมาทั้งหมด2ตัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่ซื้อไฟฉายไปครับบางคนคิดว่าโอลิงไฟฉายเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดชีวิตจริงๆไม่ใช่นะมันมีเสื่อมมีหมดอายุแล้วก็นานๆไปเราควรเอามาเหมือนกล้องเลยนะเอามาลูบซิลิโคนด้วยนะครับใครยังทำไม่เป็นนะก็ให้ครูหรือให้เพื่อนที่ถ่ายภาพเนี่ยทำให้นะครับเราสามารถแกะโอลิงมาลูบซิลิโคนนะครับกรณีไม่ใช้ขนาดนะเราไม่ควรจะขันตัวเกลียวเนี่ยติดไว้อย่างนี้นะครับโอลิงมันจะเสื่อมหมดนะเพราะนั้นเราควรจะแยกเอาโอลิงเก็บใส่ซองแล้วโอลิงไปแช่ตู้เย็นหรือเก็บในที่เย็นก็ได้นะครับจะทำให้ไฟฉายคุณเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นครับนี่แหละครับนะก็เป็นการเลือกซื้อไฟฉายเบื้องต้นสำหรับนักนำน้ำมือใหม่ครับก็ลองตัดสินใจดูนะว่าอยากจะเลือกไฟฉายแบบไหนเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไฟฉายดำน้ำคร่าวๆนะครับยี่ห้อที่ผมซื้อแล้วก็ไว้ใจได้นะครับไว้ใต้คลิปวิดีโอใครอยากได้ก็ลองสั่งจากตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะเดินเลือกซื้อนะครับหรือแวะตามร้านดำน้ำก็เลือกตามที่บอกครับเลือกให้เหมาะกับกิจกรรมการดำน้ำของเราแค่นั้นเองนะครับและเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปครับผมจะมาทำวิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ในแต่ละชนิดทั้งมือ1แล้วก็มือ2ครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ